จ็คเก็ตของลีไวนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่เขาลดแล้ว25เหรียญแต่ไม่ใช่ราคานี้นะเขาลดอีก 50% จากราคาที่ลดแล้วซื้อของเอาท์เล็ตที่นี่เสียภาษีเท่าไหร่มันจะมีภาษีนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมตอนนี้แถวข้างหลังหลายคนก็ถอดใจแล้วคิดว่าไม่ทันนะโอเคเลิกกลับTell me what to do. Show me how to feel. Under your control. ไปไหนกันคะน่าจะไปเที่ยวเหมือนเราเหรอมั้งเนี่ยวันนี้วันเสาร์นะคะถ้ามองเนี่ยจะเห็นไหมทางนู้นแบบว่าติดยาวเลยอะรถเยอะมากตอนนี้คนแบบว่าในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยเหมือนว่าออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นี่โหคนแบบว่าออกมาไม่ว่าจะเป็นไปทะเลไปช้อปปิ้งซื้อของกันเยอะมากรวมถึงมอสด้วยนะโอเคสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101ค่ะวันนี้101ของจริงเพราะว่าตอนเนี้ยมอสอ่ะอยู่บนถนน101 freeway นะคะก็เป็นชื่อทางด่วนที่แบบว่าจะมุ่งหน้าไปเมืองซันฟรานนะคะวันนี้มอสไม่ได้พาไปที่ซันฟรานนะคะเพราะว่าถ้าจากเนี่ยไปซันฟรานอ่ะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเห็นว่าเมืองไทยนะคะก็มีเอาท์เล็ตเปิดใหม่ด้วยใช่ไหมคะสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตหลายคนไม่รู้ว่าไปกันหรือยังแต่ที่แน่ๆมอสยังไม่ได้ไปเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะคือมีหลายคนนะคะอยากจะเห็นเอาท์เล็ตในอเมริกาว่าเป็นยังไงตอนนี้มอสกำลังจะไปที่คามาริโอเอาท์เล็ตนะคะเป็นเอาท์เล็ตที่เป็นเจ้าของเดียวกับที่เปิดที่เมืองไทยด้วยนะคะก็คือบริษัทไซมอนพรอพเพอร์ตี้นะคะโอ้เห็นไหมคะอันนั้นเป็นรถบ้านนะคะปกติวันหยุดหรือว่าอะไรหรือว่าคนที่เนี่ยเขาอ่ะจะไปเที่ยวไหนบางทีก็นี่เลยเช่ารถบ้านไปเลยจะเป็นแบบคันเล็กกว่าคันเมื่อกี้อันนี้เขาจะแบบว่ามีคนขับเลยพูดถึงเอาท์เล็ตเนี่ยในอเมริกามีเยอะมากๆเลยนะคะอย่างในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเอาท์เล็ตชื่อว่าซิตาเดลนะคะคือห่างจากดาวน์ทาวน์ LA เนี่ยไปประมาณแค่25นาทีแต่ว่ามอสไม่ได้ไปที่นั่นHit me first a confession with you I feel a connection with you จะบอกว่าวิวตรงนี้สวยมากนะคะแต่ว่ากล้องมันค่อนข้างที่จะไกลคือตรงนั้นน่ะก็จะเห็นเป็นเมืองนะคะคามาริโอใกล้ถึงแล้วนะคะตอนนี้บ่าย 3:12 นาทีแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยอ่ะแต่ว่าสิ่งที่สวยกว่าท้องฟ้านั่นก็คือข้างหน้าค่ะป้ายคามาริโอพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะเราถึงแล้วสรุปแล้วนะคะรถเยอะมากแต่ว่ารถไม่ติดเรายังมาแบบว่าแค่50กว่านาทีเองดูซิวันนี้ในเอาท์เล็ตเนี่ยรถจะเยอะเปล่าโหเป็นไงล่ะคนแน่นแน่เลยอ่ะรถเพียบเลยอ่ะจะมีที่จอดไหมเนี่ยอันนั้นเป็นกุชชี่อุ้ยรถออกพอดีเลยวันนี้เรามากับดวงมากเลยอ่ะเห็นปะรถแน่นเลยอ่ะแล้วแบบว่าเขาออกพอดีเราได้เข้าหมอโชคดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ขับมาคิดว่าจะต้องวนหาที่จอดนานมากๆเพราะว่าวันเสาร์แล้วก็รถก็เยอะนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้เห็นไหมรถออกพอดีแล้วอีกอย่างนึงได้จอดตรงหน้าร้านที่มอสอยากจะมานะคะเป็นแบรนด์ที่มอสอยากจะมาซื้อก็คือ Lululemon นะคะ
แต่ว่าคนรอแถวข้างนอกแบบว่ายาวมากโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดีกว่าแถวที่เห็นยาวๆนี่คือคนเขามาต่อแถวซื้อลูลูเลมอนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็ต้องมาที่เอาเลทนี้นะคะเอาเลทแบบซิตาเดลแถวบ้านหมอมันไม่มีโหเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบว่าจำกัดคนเข้าด้วยหรือมั้งแบรนด์กางเกงแบบว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือแถวยาวมากไม่รู้ว่าจะต้องรอเป็นแบบหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะคือมันก็เป็นแบรนด์ที่ว่ามอสอยากได้ของถูกก็ต้องมาที่นี่ไงคือแถวบ้านมันไม่มีขายเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเดินดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันเนาะไม่ไหวอ่ะเผื่อว่าเรากลับมาใหม่แล้วแถวจะสั้นกว่าเดิมข้างหน้าใครน่ะคือที่นี่นะคะเขาเปิดตั้งแต่11โมงนะคะวันนี้เขาปิดถึง1ทุ่มช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใกล้ 4th of July นะคะก็คือวันที่4กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันชาติของอเมริกาจะเป็นวันที่แบบว่าสินค้าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะลดราคาเยอะมากสูงสุดนี่เห็นไหม 70% 80% เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงนี้คนก็เลยมาช้อปปิ้งกันเยอะมากอันนี้เป็นร้านสุดฮิตเลยนะคะถ้าใครมาอเมริกาก็ต้องมาร้านโค้ชนะคะขายพวกกระเป๋าแบบว่าราคาถูกมากๆนะคะที่เอาเลทเนี่ยแล้วเห็นไหมแถวยาวไปนู่นเลยอ่ะคือตอนนี้เขาจำกัดการเข้าของคนข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่ารอให้คนข้างในออกก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะคือตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าคนนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 5,000 กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆที่อย่างรวมถึงเอาท์เลทที่มอสมาเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าช่วงนี้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดเนี่ยเราจะต้องแบบว่าทำอะไรบ้างนะคะร้านค้าแต่ละที่เขาก็อาจจะต้องมีการวัดไข้เรานะคะแล้วก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็รักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยนะคะก็จะเป็นกฎต่างๆมาตรการของที่นี่นะคะคือที่นี่นะคะมีร้านค้าแบรนด์เนมมากเกือบแบบว่า200ร้านค้าเลยนะคะแต่ถ้าจะให้มอสอ่ะเข้าหมดทุกร้านอ่ะสงสัยต้องใช้เวลาหลายวันเลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะแล้วก็เข้าแต่ละร้านเนี่ยจะต้องต่อแถวยาวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะเข้าแบบว่าเฉพาะบางร้านแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะแวะเข้าไปในร้านทอมมี่นะคะเห็นว่าเมืองไทยเหมือนทอมมี่ก็เพิ่งมีมาเปิดแล้วมั้งคือมอสอ่ะจะหาเสื้อผ้าให้พ่อกับแม่ซะหน่อยเขาชอบแบรนด์นี้เพราะว่าผ้ามันนิ่มอันนี้เป็นเสื้อโปโลนะคะตัวละ 19.99 เหรียญเองอ่ะแล้วนะคะมอสได้เสื้อมาทั้งหมด3ตัวทอมมี่นะ3ตัวหมดไปประมาณ58เหรียญนะคะปกติแล้วราคาเนี้ยได้แค่เสื้อแค่ตัวเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอื่นบ้างอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะคือบางทีเด็กอ่ะเขาให้ถ้าใส่หน้ากากเขาก็ดึงออกอันนี้แม่เขาก็เลยบอกว่าเป็นแบบว่าเหมือนชุดคุมฝนป่ะหรือว่ายังไงเป็นพลาสติกคุมรถเข็นน้องเลยปกตินะคะมอสไปแต่ละร้านเนี่ยอย่างทอมมี่เมื่อกี้ที่มอสไปปกตินะมอสจะต้องรอต่อแถวจ่ายตังค์อ่ะเยอะมากคือตอนนี้นะคะคนที่มาเอาเลทตอนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะคะอย่างนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าเอเชียทั่วไปเนี่ยไม่เห็นเลยมีหลายคนถามมอสว่าสามารถเข้ามาเที่ยวในอเมริกาได้ไหมอเมริกาปิดหรือเปล่าคุณสามารถเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดเมืองปิดประเทศนะคะยังมาเที่ยวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเควินคลายนะคะตอนนี้มีลด 70% ด้วยแต่ว่ามอสไม่เข้าอยากได้รองเท้าอ่ะเข้ามา
มอสอะชอบรองเท้าแบบว่าหนังแล้วก็สีขาวมากเลยแต่ใส่ไปทีใดนะมันจะกลายเป็นสีอื่นคู่ละ160เหรียญ นะคะรองเท้าแบรนด์นี้มันจะนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังแท้99เหรียญ นะคะประมาณคู่ละ 3,500 แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ลดราคา 40% จากป้ายอีกนะคะนี่แหละข้อดีของเอาเลยร้านนะคะเขาก็จำกัดคนอย่างร้านนี้นะคะเขาก็จำกัดแค่15คนเท่านั้นนะคะเทเชอร์นะคะร้านนี้นี่เป็นรองเท้าที่นุ่มนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเท้าซะเยิ้มเลยเป็นรองเท้าที่เบามากๆเลยอะเบาหวงเลยนี่ได้มาแล้วนะคะมอสก็เปลี่ยนเลยดูคู่เก่าดิสีแบบว่าสีแย่มากเป็นรองเท้าหนังอันนี้มอสซื้อมานะคะ84เหรียญ นะคะตอนแรกมอสจะซื้อแค่คู่เดียวแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อคู่ที่2อ่ะลด 50% ซื้อของเอาท์เลทที่นี่เสียภาษีเท่าไหร่มันจะมีภาษีนะคะเนี่ยเดี๋ยวมอสให้ดูเห็นไหมนี่คือราคารองเท้าที่มอสซื้อมา84เหรียญ นะคะแล้วก็คู่ที่2จาก49เหลือ24ลดไป 50% จะมีภาษีนะคะ 7.25% นะคะซื้อของที่นี่ต่อให้เขาลดราคายังไงอย่าลืมคิดแท็กนะคะ 7.25% หมอซื้อรองเท้า2คู่ก็จ่ายไป7เหรียญ97เซนต์นะคะก็ประมาณภาษี200กว่าบาทก็ถือว่ายังคุ้มนะรองเท้าใส่สบายแบบโคตรนุ่มเลยอะอย่างนี้ช็อปต่อได้อีกหลายร้านเลย Timberland นะคะเห็นเขาบอกว่าข้างในมีลดสูงสุด 30% อย่างคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าของผู้ชายหุ้มข้ออยู่ที่ 99.99 เหรียญ นะคะก็ตีซะว่า 3,000 กว่าบาทนะคะนี่เห็นไหมคู่ละ79เหรียญนะคะอย่างคู่นี้นะคะบางทีอ่ะถ้าแบบว่าเห็นป้าย 70% คิดว่าซื้อ1คู่ลด 70% ต้องอ่านดีๆนะคะเขาจะบอกว่า Buy one get one นะคะคู่ที่2อ่ะเขาจะลด 70% เพราะฉะนั้นตอนที่มาเอาเลทอ่ะเราถ้าซื้อของเยอะๆก็จะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกนะคะก็จะคุ้มกว่าเบามากเลยแล้วมอสอ่ะเหมาะจะใส่บูทหรือว่าเหมาะกับใส่รองเท้าผ้าใบมอสบอกแบบไหนก่อนกันค่ะ109เหรียญ นะคะ 3,000 กว่าบาทแต่เสียดายตอนนี้อ่ะที่ลอสแอนเจลิสมันก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะคนเขาก็ยังออกมาช้อปปิ้งซื้อของเยอะมากๆเลยนะคะทั้งที่ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยถือว่าสูงมากนะคือหลังจากที่เปิดเมืองนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะเพราะว่าบางเมืองที่เขาตัวเลขติดน้อยหรือว่ายังไงเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากหรือว่าไม่ได้รักษาระยะห่างเอาเป็นว่าถึงแม้หลังจากเปิดเมืองตัวเลขพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าคนก็ยังออกมาใช้ชีวิตกันปกติ
นอกจากว่าเป็นแบบว่าช้อปปิ้งแล้วนะคะเขาก็จะมีศูนย์อาหารด้วยนะคะมีแบบว่าให้นั่งกินข้างนอกแล้วก็อันนี้เป็นด้านในของศูนย์อาหารนะคะปกติจะเปิดหลายร้านแต่ตอนนี้เหมือนเปิดแค่ 2-3 ร้านเองอะมาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะเป็นรีวายนะคะที่นี่ถูกมากแต่ว่าแถวยาวมากเลยอะเข้ามาธนาคารมิ้นคือรีวาย501นะคะที่นี่ตัวละ54เหรียญนะตัวละ 1,500ไซส์อะไรเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ made in USA นะคะเป็น made in กัมพูชานะคะกัมพูชาบ้านเราใกล้ๆบ้านเราเลยเสื้อยีนนะคะหมอชอบมากเลยอ่ะเสื้อยีนแจ็คเก็ตของลีวายนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่89เหรียญนะคะก็ประมาณ 2,700 นะคะ 2,700-2,800จากราคาป้ายเมื่อกี้นะคะเขาลด 30% อีกอ่ะก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ3เท่าไหร่เสื้อยืดน่ารักน่ารักงั้นเลยอ่ะราคานะคะเสื้อยืดอ่ะอยู่ที่24เหรียญแต่ว่าเขาลดอีก 60% นะเหลือแค่ตัวละประมาณเท่าไหร่อ่ะตกเลขเหลือตัวละ10เหรียญตัวละ300บาทเองอ่ะซื้อไปใส่เล่นดีกว่าก็ยังไม่ถึงร้านที่มอสอยากจะมาเลยนะคะอันนี้แค่แวะปะปลายนะคะเมื่อกี้มอสซื้อเสื้อยืดลีวายนะคะตกแล้วอ่ะตัวละแค่แบบว่า8เหรียญเองอ่ะทั้งหมด4ตัวนะคะมอสจ่ายไป51เหรียญ4ตัว 1,500 บาทนะคะเสื้อยืดลีวายที่นี่ตอนนี้มอสกำลังเข้าแถวอยู่ในช็อปของโค้ชนะคะแถวยาวมากมอสอ่ะไม่ได้ซื้ออะไรในโค้ชหรอกแต่มอสอ่ะอยากจะต่อแถวเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าราคากระเป๋าในอเมริกาโค้ชเนี่ยมันถูกจริงๆถูกกว่าไทยเยอะขนาดไหนเมื่อกี้นะเห็นไหมทางเข้าอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีแมสใส่มาเขาก็มีแมสเตรียมมาให้ด้วยนะคะอันนี้ราคา119เหรียญนะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะรุ่นนี้คือมอสอ่ะไม่ได้ใช้โค้ชนะคะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคือเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นราคานะคะเอารองเท้าก็ได้อ่ะรองเท้าคู่นี้นะคะ109เหรียญนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์เล็กๆนะคะหลายคนชอบใบละ39เหรียญนะคะประมาณ 1,200 ทรงสะพายข้างนะคะที่วัยรุ่นฮิตกันเขาขายอยู่ที่99เหรียญนะคะใบละ 3,000 กว่าบาทเสื้อเนี่ยเขาลด 60% ออฟด้วยนะคะมีส่วนลดด้วยมันจะอันละ68เหรียญแล้วก็ลดอีก 60%ตอนนี้ 5 โมงเย็นแล้วนะคะมอสคิดว่าคนจะน้อยลงปรากฏว่ากลับมาเนี่ยแถวก็ยังยาวเหมือนเดิมนะคะ
ลูลูเลมอนนี่แถวยาวจริงๆตอนนี้มอสเอาของไปเก็บในรถแล้วนะรอต่อไปค่ะ For that to close at 7 o'clock. Right now this line looks about like 2.5 hours, so we might not be able to see you today. We're open Monday through Saturday. Once again, I'm Maddie. I'll try to help you guys out as much as possible, but we might not be able to get you in the store today. ก็เขาบอกว่าเขาอ่ะจะให้เข้าไปได้แค่ประมาณ 6:45 นะคะก็คือตอนนี้ 6:00 แล้วมอสยังไม่ได้เข้าเลยเขาก็บอกว่ามาพรุ่งนี้ใหม่ได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้จะปิด 6:00 เย็นตอนช่วงนี้ปิดเร็ววันนี้ปิด 1:00 นะคะแล้วก็ตอนนี้แถวข้างหลังหลายคนก็ถอดใจแล้วคิดว่าไม่ทันนะโอเคเลิกกลับนี่เขาแบบมายืนรอนานมากนะคือไม่ถึงเขาสักทีอะแอบดูดิข้างในร้านคนก็ไม่เยอะนะแต่เขาไม่ให้เข้าเลยก็ยังมีรถที่เขามาเรื่อยๆนะคะโหอันนี้ยาวเลยอะอันนี้เป็นขายแบรนด์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นต่อแถวกันอันนี้ Forever 21นะคะเห็นไหมคนเพียบเลยไม่รู้ว่าจะได้ซื้อทันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ปิดเร็วนะคะก็ยังจะมีบางร้านที่เขาแบบว่าปิดอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ 80% อ่ะเปิดอันนี้เป็นโรงหนังด้วยนะตอนนี้โรงหนังในแคลิฟอร์เนียยังไม่อนุญาตให้เปิดได้นะคะตอนนี้มอสก็ยังอยู่ในส่วนของเอาท์เล็ตนะคะเห็นไหมฝั่งนู้นที่มอสไปมาแล้วตอนนี้มอสกำลังข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะมี Nike ขายนะคะจะเป็นพวกเกี่ยวกับกีฬานะโหเมื่อกี้เราอกหักจาก Lululemon นะคะดู Nike จ้าปิด 1:00 จะทันเหรอไนกี้แถวยาวมากคือไนกี้ที่นี่ราคาถูกมากๆนะคะถูกครึ่งนึงของเมืองไทยอ่ะแล้วคนก็เลยบอกว่ามาเยอะมากโหแล้วที่จอดรถอ่ะดูดินี่6โมงเย็นคนแบบว่ายังแน่นอยู่เลยโอ้โหอุตส่าห์เปลี่ยนที่นะคะไนกี้หนักกว่าลูลูเลมอนนี่ค่ะเดี๋ยวมอสจะพาวนดูรอบๆแล้วกันนะคะว่ามีแบรนด์สินค้าอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเห็นคนน้อยทำไมคอมเมนต์ Yes Make sure while we're in there we're keeping that 6 feet face covering nose mouth at all times up to 40% off Alright thank you ร้านนี้เห็นไหมว่า Under Armour นะคะเขาก็มีสเปรย์ฉีดมือเราเลยเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างในร้านลด 40% นะคะซื้อให้ดีอะอลาอลามมากเลยตอนนี้$30นะคะแล้วเขาก็จะลดจากป้ายนะคะ 40%คือจะซื้อให้ถูกนะคะต้องมามุมเนี่ยเคลียร์แลนซ์นะคะก็ปกติแล้วราคามันจะอยู่อย่างเสื้อตัวนี้นะเห็นไหมปกติราคา$34เขาลดแล้วนะคะ$25แต่ถ้าเคลียร์แลนซ์น่ะเขาจะลดอีก 50% จากราคาที่ลดแล้วจากราคาเนี่ย$25เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่$12-$13เองอ่ะลดนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ Camarillo Premium Outlet ในแคลิฟอร์เนียนะคะที่มอสอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะเห็นว่าตอนนี้เมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคะแบบว่าเป็นแบบว่า Premium Outlet นะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อ2,500,000กว่าคนใช่ไหมคะทำไมคนโดยทั่วไปเขาก็ยังออกมาใช้ชีวิตกันปกติไม่กลัวเลยเหรอคืออเมริกานะคะเขามีประชากรมากประมาณ330
ล้านคนนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไป2ล้านกว่าคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆเลยก็มีคนที่เขาติดเชื้อไปนะคะแล้วก็รักษาหายอ่ะไปแล้วเกือบ 800,000 คนนะคะที่เขารักษาหายไปก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงมอสนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้นะคะก็คือว่าหลังจากเปิดเมืองเนี่ยยอดติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเมืองที่น่าเป็นห่วงนะคะอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นอันดับ2จากทั้งหมด50รัฐในอเมริกานะคะก็หวั่นว่าธุรกิจที่เปิดเนี่ยอาจจะโดนสั่งระงับให้ปิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าวันนี้มอสก็ได้ของแบบว่าไม่ใช่อย่างที่แบบว่าตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าคนเยอะจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามดูคลิปหน้านะคะว่ามอสจะพาไปไหนนะบ๊ายบาย